ไอ้แกแกอย่าไปยุ่งกับลูกสาวฉันนะแม่คะฟังหนูก่อนนะคะหุบปากไปเลยแกแกนั่นแหละตัวดีอยู่เฉยไปเลยโถนี่ไม่อายฟ้าดินบ้างเลยเหรอฮะแกน้ำเหงื่อขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะตันหากลับอีกแต่ว่าผมรักลูกสาวคุณแม่จริงนะครับอย่ารีอาดมาบอกรักลูกสาวชนะไอ้แก่คุณแม่ยังไม่ได้ฟังที่ผมแนะนำตัวเลยนะครับผมชื่อประยุงนะครับหรือจะเรียกว่ายุงก็ได้ครับผมเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแล้วผมก็รักลูกสาวคุณแม่หมดหัวใจผมขอสาบานว่าผมจะรักเธอตราบชั่วฟ้าดินสลายไอ้กิจบ้าเหรอฮะถ้าบ้านะออกไปเล่นตรงอื่นนู่นไปแต่แม่คะเราสองคนรักกันจริงๆนะคะรักงั้นเหรอไหนแกบอกแม่สิว่าทำไมแกถึงรักไอ้แก่เนี่ยแทนที่จะรักคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็เพราะว่าผมรวยมากนะสิครับนี่เป็นต่างหูหยกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของผมมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวในโลกนะครับถือซะว่านี่เป็นสิ่งของแนะนำตัวชิ้นแรกของผมแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวเชิญลูกเขยเข้าไปนั่งด้านในก่อนนะคะไปค่ะที่รักเข้าบ้านนะคะนี่มันอะไรกันนะยาของแฟนหนูเองล่ะค่ะแม่นี่มันกินยาเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะแสดงว่ามันใกล้แล้วใช่ไหมแม่นี่แม่พูดอะไรอะคะลูกก็ว่าแต่ถ้ามันแล้วอะลูกจะได้มรดกจากมันไหมนะคะแม่นี่ถ้าเอายาให้มันกินผิดมันได้เลยไหมอ่ะแม่หยุดพูดแบบนี้นะคะถ้าแม่ยังไม่หยุดพูดอีกหนูจะไม่คุยกับแม่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้ยโทรเรียกรถพยาบาลเร็วเข้าค่ะค่ะฮัลโหลค่ะคุณเจ้าหน้าที่คะที่บ้านฉันมีคนสลบอยู่ค่ะรีบมาหน่อยนะคะคุณคงคิดว่าผมตายจริงสินะก็อยู่ดีๆคุณเล่นตลกไปอ่ะไม่มีอะไรหรอกผมแค่ลองแกล้งตายดูค่ะมาค่ะฉันช่วยขอบใจมากๆนะที่รักThank you.
ฮัลโหลค่ะฉันขอตัวก่อนนะคะนี่คุณรวยแค่ไหนหรอแล้วคุณรักลูกสาวของคุณแค่ไหนคุณนี่ก็ถามแปลกเนาะลูกสาวของฉันทั้งคนฉันก็ต้องรักสินี่คุณรู้ไหมเวลาที่ลูกสาวของคุณอยู่กับผมเนี่ยเขามักจะบอกผมว่าเขาไม่กล้าพาแฟนคนไหนเข้ามาในบ้านเลยเพราะคุณไม่เคยชอบใครเลยก็ไอ้ผู้ชายพวกนั้นมันไม่เหมาะสมกับลูกสาวฉันนี่งั้นคุณคิดดูดีๆการที่คุณเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินแบบเนี้ยไม่ปล่อยให้เขาไปเผชิญโลกภายนอกบ้างเลยแล้วถ้าวันหนึ่งคุณไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ด้วยตัวเองได้ยังไงผมว่าคุณไปดูเธอหน่อยเถอะตอนเนี้ยเธอน่าจะกำลังต้องการคุณอยู่ไม่ได้ฉันหมายถึงไม่ได้ว่าอะไรขอแค่คุณรักลูกสาวฉันจริงๆก็พอ